สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหญิงก็พามาทำบุญค่ะที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์อยู่ตรงพัทยาเหนือค่ะวันนี้มาทำบุญนะคะมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อนะคะแล้วก็ให้น้องชายมาขอให้อาการดีขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูบริเวณรอบๆเนาะเนี่ยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานนะคะกว้างขวางมากๆเลยโดยส่วนตัวนะคะหญิงมาที่นี่บ่อยมากๆค่ะนะคะวันนี้หญิงได้หมายเลข412นะคะแล้วก็หมายเลข20600กับ412สำหรับคนที่จะเอาไปซื้อหวยนะคะอยากถูกหวยแคปเอาค่ะเมื่อขึ้นมานะคะเขาก็จะมีธูปข้างล่างนะเป็นชุดละ50บาทมีธูปมีเทียนเป็นชุดขนาดใหญ่นะคะพร้อมน้ำมันเติมเกียงแล้วก็มีเทียนนะเราก็มาจุดข้างนอกก่อน3ดอกนะคะแล้วก็อีก17ดอกเราค่อยไปจุดข้างในแล้วก็วางกระถางละ3ดอกค่ะแล้วก็มาตรงประตูด้านนอกอย่างละ1ดอกนะคะจำไม่ได้นะคะเดี๋ยวครั้งต่อนี้เราจะมาไหว้ทิพย์เสียงบริเวณจุดที่จะทางด้านนอกค่ะจุดทูบเทียนจุดก็ได้ไม่จุดก็ได้นะแต่คิดว่ามันน่าจะดับตรงกระถางด้านนอกนี้นะเราไหว้ตรงนี้หยิบแก้วหนึ่งใบนะคะน้ำมนต์เราก็มาพรมหัวเรานะเนี่ยหยิบใบหลิวขึ้นมานะเดี๋ยวเราไปไหว้พระสังฆจายค่ะเมื่อกี้ไหว้เทพเจ้าเนี่ยนะคะใช้เสียงแล้วคุมเรียบร้อยตรงนี้ก็พระสังฆจายขอพรคนเริ่มมากันเยอะแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปไหว้กันก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมค่ะตรงฝั่งนี้คือเจ้าแม่กวนอิมนะคะเดี๋ยวพอเราไหว้เจ้าที่ข้างนอกเสร็จแล้วพอเข้ามาข้างในก็จุดธูป17ดอกนะคะเดี๋ยวเราไปอธิษฐานแล้วก็จะพามาเสียบตรงกระถางนะคะแบบแรกเราก็จุดธูปก่อน17ดอกค่ะน่าจะติดแล้วล่ะไปกันค่ะตรงนี้เดี๋ยวเรามาทุกที่กระถางนะคะเริ่มตั้งแต่กระถางแรกก่อนเนาะกระถางตรงกลางอ
หนึ่งดอกนี้อีกหนึ่งดอกนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะวันนี้ก็สบายใจค่ะนำบรรยากาศสวยๆมาฝากทุกคนก็ร่วมอนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะคะก็มาทำบุญลงศพแล้วก็ขอบคุณทุกคำอวยพรด้วยที่ส่งถึงน้องชายของหญิงนะคะก็ขอให้พรเหล่านั้นตาจงคืนสู่ทุกท่านด้วยขอความอุดมสมบูรณ์มีโชคมีลาภจงเกิดกับทุกคนขอบคุณสำหรับขอให้น้องชายนะคะก็ขอให้น้องชายออกจากห้อง ICU แล้วก็ปลอดภัยไวๆเช่นกันค่ะมีน้ำนะคะสิ่งไม่ดีออกไปสิ่งดีข้างในชีวิตเราเนื้อนะทมทมทมเสร็จแล้วนะคะวันนี้ก็สบายใจค่ะนำบรรยากาศสวยๆมาฝากทุกคนก็ร่วมอนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะคะก็มาทำบุญลงศพแล้วก็ขอบคุณทุกคำอวยพรด้วยที่ส่งถึงน้องชายของหญิงนะคะก็ขอให้พรเหล่านั้นนะคะจงคืนสู่ทุกท่านด้วยขอความอุดมสมบูรณ์มีโชคมีลาภจงเกิดกับทุกคนขอบคุณสำหรับคำอวยพรให้น้องชายนะคะก็ขอให้น้องชายออกจากห้อง ICU แล้วก็ปลอดภัยไวๆเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราไปข้างล่างกันแล้วก็ข้างล่างก็จะมีแบบที่ให้เรานั่งนะคะแล้วก็จะมีกาแฟด้วยนะโอเคขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้เพียงแค่นี้แหละนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ